็โหเดินหาล็อกซิทานทั่วฮ่องกงเลยนะคะไม่มีนะก็มาจบที่ตึกฮาร์เบอร์ก็พี่พักก็เลยซื้อเซตนี้ไป980เหรียญตีก็อยู่ประมาณไม่ถึง 4,000 ดีค่ะถ้าเทียบกับค่าเงินเราตอนนี้นะแล้วเขาแถมตัวนี้ให้ด้วยอีม็อกเทลครีมเดี๋ยวจะลองใช้ดูแต่ว่าตัวนี้พี่พักคอนเฟิร์มเลยนะว่าใช้ดีจริงๆใช้ดีมากๆใช้อยู่ตลอดหมดไปแล้ว3ขวดคนนี้เป็นขวดที่4และ5คือเขาช่วยในเรื่องของหน้าชุ่มชื่นได้ดีมากๆแล้วเราก็ออกจากย่านฮาร์เบอร์หรอฮาร์เบอร์พลาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมีแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยเดินช้อปปิ้งนี่ไม่ให้เกียรติแอร์เมสพี่พักเลยนะก็ไปได้ล็อกซิทานมาค่ะที่บอกว่าราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยนะบ้านเราอยู่ที่ 2,350 2,450 ถ้าซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะอยู่ประมาณ 2,150 ก็อันนี้อยู่ที่ขวดละ 1,950 บาทเรทว่าราคาดีเลยค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าได้ดีมากแล้วก็เหมือนกู้ผิวโซมอะค่ะทาตอนคืนเนี่ยตื่นเช้ามาหน้าฟูเลยนะผิวโซมๆเคลียร์เนี่ยช่วยได้เสื้อพกชุดนี้มาด้วยเผื่อว่ากลางคืนเงี้ยพี่พักจะออกมากินข้าวหรืออะไรเงี้ยจะได้แบบสวมทีเดียวเลยแก้ผ้าแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยเหมือนเดิมมาซื้อชานมไข่มุกที่พักชอบกินชาเผือกมากเป็นมุกเผือกอ่ะเป็นนมเผือกแล้วก็มันอร่อยอ่ะอันนี้สั่งไซส์ใหญ่เลยนะคะ33เหรียญ130บาทโดยประมาณสั่งน้ำตาลครึ่งนึงน้ำแข็งไม่น้อยเผื่ออยากได้แบบกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวรอดูกันค่ะตอนนี้ได้คิวที่281ตอนนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วนะกะว่าจะไม่กินแล้วนะแล้วพรุ่งนี้จะไม่กินที่ไหนเลยนอกจากตอนเช้าเพื่อจะกินบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วตอนเย็นที่พักก็จะกลับมากินบุฟเฟ่อาหารเย็นที่โรงแรมตอนนี้รอชานมก่อน Thank you แก้วใหญ่โลเห็นไหมเออนี่กินแก้วสดกับแก้วมุกที่รสดีมากอร่อยมากอร่อยมากเลยก็ใส่ชาเผือกไว้นานๆจะได้นะบอกแล้วว่ามันอร่อยอร่อยไหมโอ้โหมันโกอิเตะอ่ะไม่เหมือนไทเกอร์ชูก้าแต่ว่าที่ไม่ชอบถ้ามันเป็นแต่อีกแบบมันเป็นเผือกอ่ะถ้ามันเป็นนมมันก็จะจืดไปเลยนะมันเป็นชาดีชอบมากจะจบที่ฮ่องกงแล้วนะเดี๋ยวนอนฮ่องกงคืนนี้กับพรุ่งนี้คืนนึงนะก็กลับแล้วบอกเลยว่าที่สุดของฮ่องกงของอร่อยพี่พักยกให้โกอิเตะไม่รู้ว่าอ่านว่าโกอิเตะหรือเปล่าพี่พักจะอ่านว่าโกอิเตะที่สุดละพี่พักให้คือที่สุดอร่อยพี่พักชอบที่สุดละจริงๆที่บ้านเราก็มีแหละแต่พี่พักชอบที่นี่วันนี้นะคะเราจะไปไหว้พระใหญ่กันนะก็เราไปมาก็เรามาจากสายไหนไม่สำคัญนะแต่เราต้องมาต่อสายสีส้มสายนะคะเรามาต่อที่ไร่ขิงก็ถ้าเราจะไปดิสนีย์แลนด์เราก็ไปเนี่ยค่ะซันนี่เวย์เนาะแล้วก็ไปต่อรถไฟไปดิสนีย์แลนด์แต่เราไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์เนาะเราไปตุ้งชุ่งเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมว่าเคเบิลคาร์หนองปิงเนาะหนองปิง360นั่นแหละค่ะที่เราจะไปกันนะจ๊ะให้ดูอ่ะว่าผอมลงไหมเดี๋ยวนี้ใส่กางเกงสีคงสีขาวสีน้องสีเนื้อนะคะผอมลงผอมลงจริงบอกเลยว่าเฮ้ยผอมลงแบบไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจลดแบบจริงจังแบบเคร่งเครียดนะคะกินปกติกินทุกอย่างที่อยากกินปกติแต่ทำไมผอมลงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวพี่พักขอแบบคอนเฟิร์มอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่พักมาบอกออกมาจากตุงชุงนะคะก็ออกมาทางออกบีแล้วก็เดินตามคนมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนอันนู้นนะเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าอันนี้พี่อ้อเพิ่งจองกระเช้าผ่านครุเมื่อคืนนี้เองนะตอนแรกว่าจะนั่งรถบัสไปกันแต่ว่าอ่ะเซฟเวลากับเซฟความวิงเวียนศีรษะก็ไปค่ะนี่นะคะสำหรับคนที่ซื้อตั๋วครุไหม
เปรียบเสมือนมีบัตรเป็นเดินมาเลยทับตาดาดับตับไม่มีคิวเลยค่ะขึ้นมาบนกระเช้าเป็นที่มาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะ20นาทีนะจะเปิดถึงบัมที่พักใหญ่ค่ะระหว่างนั้นเราพักจะให้อยู่เนี่ยประมาณ1 2 3ต้องมีหลายคนถามนะคะว่าที่พักมาพี่พักใช้ Wi-Fi อะไรพี่พักใช้ Wi-Fi ของสมาย Wi-Fi นะครั้งที่แล้วเหมือนกับว่าจะดีกว่านี้ เครื่องนะตกใจเครื่องนะน่าจะดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าเนี้ยมันชอบดับเองอะแต่พอเซ็ตแล้วมันก็โอเคค่อยยังชั่วอันนี้แบตไม่หมดเร็วนะคะแบตยังไม่เสื่อมความเร็วก็ปกติปานกลางค่ะดูหนังฟังเพลงดูคลิปอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าจะโหลดคลิปโหลดวิดีโอไป10นาทีก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะพี่อ้ออันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เอ้ยเช่ามาเท่าไหร่อันนี้เช่ามาวันละ150นะคะป้าข้างตาข้างจามจะงงไปหมดไม่รู้จะพูดอะไรก็แนะนำไมค์พี่พักก็แนะนำนะคะเพราะว่าเน็ตดีค่ะไม่ช้าก็คือเน็ตแรงเท่าไหนก็แรงเท่านั้นแต่จะไม่แรงเซิร์ฟเซิร์ฟนะอยู่โรงแรมพี่พักก็ใช้เน็ตโรงแรมสมาร์ทกว่าก็ข้อเสียอันนี้มีนิดเดียวคืออันเมื่อกี้หน้าจอดับมันเรื่องปกตินะแต่บางทีลืมเผลอเงี้ยเครื่องดับไปเลยเราต้องเอามาเปิดรีเซ็ตใหม่นอกนั้นก็โอเคตรงนี้นั่นก็คือองค์พระใหญ่นะคะมีส่วนเนาะถึงสักทีนะคะน้องข้างหลังนะลุกเดินไม่หยุดเลยฮึเสียวไปหมดเลยถึงแล้วนะคะจะบอกว่าด้วยความน้องก็เป็นเด็กอะเนาะน้องเดินโดนลุกยืนตลอดเคเบิลเลยเปลี่ยนหัวว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาก็เด็กอะเราก็จะเข้าประตูวัดพระใหญ่กันแล้วมาขอพรกันนะคะพอเข้ามาเนี่ยสองฝั่งเลยนะคะจะเป็นองค์เทพต่างๆนะคะสวยงามมากเลยนะวันนี้อากาศดีนะคะไม่เย็นนะลมเฉยๆอบอ้าวนิดๆวันนี้เนี่ยนะอากาศไม่มีแดดค่ะโชคดีที่ไม่มีแดดแต่ก็ให้ความรู้สึกอบแต่มันไม่ได้อบอ้าวมากขนาดนั้นยังมีพอมีลมเฉยๆเย็นๆค่ะก็นี่ค่ะไม่ร้อนพี่พักจะพาไปจุดขอพรที่ดีที่สุดนะคะเป็นจุดขอพรเป็นจุดรับพลังเป็นจุดจ้องตากับองค์พระใหญ่นะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ข้อเข่าไม่ค่อยแข็งแรงเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปไหว้องค์พระท่านข้างบนนะก็มาไหว้ที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ไปยืนจงตรงจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็พอเรายืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะสบตากับท่านพอดีเลยพี่พักจะไปขอพรเหมือนกันทุกคนพี่พักวาบมาเกาหลีแล้วเปล่าคุณเล่นมากินร้านอาหารเกาหลีในฮ่องกงนะเอาคิดถึงเกาหลีเอาวะกินอะไรดีอ่ะเดี๋ยวสั่งแป๊บพี่พักอ่ะไปช้อปปิ้งรองเท้ามาใจจริงแล้วอ่ะพี่พักเป็นคนซื้อรองเท้ายากมากนะเพราะว่าพอได้แบบใส่รองเท้าที่มันสบายเท้าแล้วอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากแบบ
ไปซื้อรองเท้าที่ไม่สบายเท้าคือเป็นการเลือกรองเท้าที่ยากมากแล้วคู่เนี้ยคือเอามาคู่เดียวคือชอบมากเลยฟาเรลวิลเลียมอ่ะก็ตอนแรกอ่ะเวลาใส่อ่ะมันอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่พอใส่ไปสักพักก็จะดีแต่พี่อ้อบอกว่าพักซื้อรองเท้าเปลี่ยนเธอเพราะว่าตีนเมนเดินไปพี่พาวคนไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะพี่พาวบอกว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวเท้าเหม็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่พาวก็เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้เดี๋ยวเปิดให้ดูคู่นี้คืออัลฟาเบลอินซิงพี่พาวใส่รองเท้าเบอร์42อ่ะนี่ซื้อมาในสนนราคาให้เราให้เราก่อนติ๊กตัก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 ซื้อมาอยู่ที่ราคา 1,950 บาทไทยถูกนะไม่แพงด้วยแล้วพี่พักชอบคือ 1. รองเท้าใหญ่ 2. ส้นหนาซัพพอร์ตได้ดีเพราะเราตัวอ้วนเนาะ 3. สีสวยอันนี้ไม่ได้ซื้อในซิติเกตนะซื้ออีกตึกหนึ่งที่เยื้องมากินข้าวอ่ะที่มีคาเฟ่เดอะคอร์โลมีร้านอาหารมากมายอ่ะพี่พักมาซื้อตึกนี้มาราธอนชื่อร้านมาราธอนเลยสักอย่างเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวใส่เลย เดี๋ยวรู้เลยค่ะนี่ของพี่พักมาแล้วเป็นข้าวหมูเผ็ดมีเครื่องเคียงด้วยพี่อ้อก็เป็นข้าวหมูไม่เผ็ดนะในเซตจะแถมน้ำให้ด้วยแล้วก็เลือกน้ำเลมอนทีแหละแต่รสชาติมาแปลกๆเนาะเบ็ดเสร็จมื้อนี้อยู่ที่116บาทไม่แพงนะนี่พี่พักซื้อที่ร้านนี้มาราธอนสปอร์ตนะนี่ทางไปตึกซิติเกตแหละวันนี้นะคะเดินมาใกล้โรงแรมมากเลยประมาณ39นะก็เจอที่ตึกโต๊ดบ็อกนะขึ้นมาที่ชั้น5เดี๋ยวเรามากินบุฟเฟ่หมูย่างเกาหลีกันโคเรียนแบบคิวปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้หลายคนเนาะอันนี้โซนสลัดพี่พักจะค่อยๆแพลนช้าๆโซนสลัดนะอันนี้จะเป็นโซนขนมหวานน้ำเต้าหู้เต้าหวยเนี่ยนะเออข้าวเปล่าแล้วก็ของต้มอันนี้ก็เป็นพวกของทอดต่างๆนะคะตรงนี้เป็นของสดเนาะเอ้ยของเยอะอยู่จ้ะรวมดื่มเปล่าแฮมๆๆๆเดี๋ยวฉันจะเอาเดี๋ยวฉันทำเปล่าวะก็คือนั้นแหละเฮ้ยมีซาบูชิซาซิมิด้วยนะคะก็มีกุ้งอันนี้น่าจะฟรีนะเครื่องดื่มป๊าบทำไมเราเพิ่งมาเจอกันไม่เป็นไรพรุ่งนี้อยู่เต็มวันตอนนี้ขนมหวานจิ้มด้วยนะที่พี่พักตักมาก็จะประมาณนี้นะคะก็ได้อยู่ได้อยู่นี่อันนี้ของชอบเลยอิ่มแล้วนะคะจะบอกว่ามันก็รสชาติก็แพงนะ2คน348เหรียญประมาณ 1,400 อ่ะป่ะ4 3 12 4 5 20ประมาณ 1,400 2คนตกคนละ700แต่ถ้าถือว่าสำหรับฮ่องกงที่ค่าครองชีพสูงค่าอาหารการกินเลยสูงก็อยู่ในราคากลางๆค่ะเนื้อสัตว์หลากหลายแต่ว่าแบบสไลด์บางๆเงี้ยเวลาปิ้งมันก็ติดกระทะมันก็ปลื้ดุ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่พักชอบเครื่องเคียงอร่อยเครื่องดื่มก็เป็นน้ำมันลมเป็นพืชแล้วก็มีเบียร์ด้วยนะคะฟรีเบียร์มีซูชิมีอะไรโดยรวมๆก็ถือว่าถ้าใครมาฮ่องกงแล้วเบื่ออาหารจีนหรืออะไรอย่างงี้ก็ลองมาแวะทานได้ค่ะก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงเนาะก็ใช่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยซาซาบงชูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆที่เนี่ยไม่ค่อยมีน้ำหอมเทสเตอร์แล้วนะลองดูก็มีอะไรบ้างเฟอร์ลากาโม่มี
ุงกะลีมีมัจจุกอบก็มีหลายอย่างอยู่เวอร์ซาเช่มองบลองหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยซีโร่คลีนอิทเป็นคลีนซิ่งบาล์มนะคะอันนี้สูตรออริจินอลพี่ไม่มั่นใจเหรอว่าราคาที่บ้านเราหรือว่าราคาทั่วไปมันเท่าไหร่แต่อันนี้คือ78 เหรียญ320แต่เขาเคลมมาเขาบอกกันมาว่าดีมากเลยนะพี่ผักว่าจะซื้อไปลองแหละเอออันนี้78อันนี้เท่าไหร่118อันนี้กี่กรัมวะ400อันนี้480นะเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่กรัมอันนี้ก็ออริจินอลเหมือนกันแต่ว่าไซส์ใหญ่ไหมเท่าไหร่180 ml ส่วนตัวนี้100 ml320กับ480ลองไหมลองอันนี้ไหมเอาไหมคุยกับใครพี่พักคุยกับใครพี่พักลองดีกว่าถ้าใช้ดีก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เสียดายว่าซื้ออันใหญ่แต่ถ้าใช้ไม่ดีก็แอบส่งต่อให้ใครสักคนนะเออเดี๋ยวพักลองอันนี้ซีโร่คลีนซิ่งบอมอ่ะไม่บอกก็คงจะผิดธรรมเนียมนะคะน้ำหอม CK1 อยู่ที่189 เหรียญค่ะอยู่750-760 บาทตกประมาณนะที่ถามว่า CK1 หอมสุดแล้วจะกลับอยู่แล้วนะคะยังไม่ได้รีวิวโรงแรมเลยโรงแรมที่พักนอนคือโรงแรมแชมป์ร็อกนะนั่งรถ A21 เนี่ยมาลงฝั่งตรงข้ามโรงแรมแล้วเดินข้ามถนนเข้าโรงแรมได้เลยตรงนี้เนี่ยติดกับสถานีรถไฟจอแดนเลยนะคะสะดวกมากๆข้างๆมีวัดสันมีซาซ่ามีโซนอาหารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพี่พักจะพาทัวร์ห้องแต่สัญญากันก่อนนะว่าจะไม่ตกใจ ห้องรกมากบอกก่อนเลยว่าห้องเนี่ยณวันที่จองเนี่ยทำให้การตัดสินใจในการมาฮ่องกงง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าวันที่จองโรงแรมเนี่ยแชมป์ร็อกเนี่ยปกติราคาจะอยู่ 3,500 อัพอยู่แล้วแต่ที่จองมาทริปนี้นะคะ5คืนอยู่ 12,000 บาทต้นๆก็เฮ้ยอยู่ 2,000 กว่าบาทเองอะไรอย่างเงี้ยต่อคืนก็เอาวะแต่ว่าอย่าตกใจนะสัญญากันก่อนนะ เข้ามาปุ๊บ เป็นทีวีค่ะอันนี้โคตรเรียวอ่ะอุ๊บอันนี้เป็นที่วางสัมภาระนะคะแล้วก็ห้องอ่ะที่จองอ่ะเป็นห้องเตียงคู่ซึ่งณตอนนั้นคือน้ำมูตะโมเห็นว่าคุยมันถูกก็เลยรีบจองแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เอาเตียงมาติดกันได้แล้วเราก็เอาโต๊ะหัวเตียงวางริมซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแม่บ้านก็โอเคนะคะเสร็จแล้วเข้ามาก็จะเป็นตึ๊บกระจกห้องน้ำห้องน้ำปึ๊บพี่พักว่าโอเคนะสำหรับห้องน้ำกระจกอะไรโอเคน้ำไหลแรงแต่ไม่ชอบคืออ่างอาบน้ำเนี่ยคือโซนชาวเวอร์เนี่ยมันเล็กมากแล้วมันรู้สึกเราตัวอ้วนอะเวลาเราอาบเราก็ขยับตัวยากนะก็เลยแบบขอติห้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราผิดพลาดนะแต่ว่าเราก็โอเคเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยมันก็พอมีแสงสว่างบ้างก็คือห้องนี้ไม่มีหน้าต่างค่ะนะได้แต่ว่าก็ยังแบบมีแสงสว่างลอดเข้ามานะก็ถือว่าโอเคเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างที่ไม่น่ากลัวเนาะก็ไม่ได้อึบไม่ได้อับอะไรนะแล้วก็ปลั๊กเต็มรอบห้องเลยอะปลั๊กเนี่ยแล้วก็มีไดร์ปรับผมให้มีอะไรให้ค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือห้องที่พักมารีวิวนี่นะคะวันนี้เรามากินร้านบะหมี่ชื่อดังอธิบายดีเทลสิบะหมี่ร้านนี้คืออะไรได้รับมิชลินสองปีมิชลินเลยเหรอเขาได้รับมิชลิน BIB Goldman เป็นปลาไก่มัดชื่อร้านมากแมนกี้อยู่จอแดงนะ
มันน้อยมากเลยอ่ะแล้วว่าทำไมมันถูก2คน72เหรียญนะก็คือกินยังไม่ทันอิ่มเหมือนที่นี่เนี่ยยำยำช้างน้อยได้ป่ะคือเส้นน้อยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมนะที่ครั้งที่แล้วเรามากู้เงินขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันและครั้งนี้เราก็จะมาไหว้อีกนะคะเพราะว่าใครมาฮ่องกงต้องมาปะแล้วก็ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเชื่อว่าถ้าใจเราบริสุทธิ์อะถึงแม้เราทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์เราก็จะได้รับพรที่ดีเนาะเดมก่อนกลับเนาะเราไปเขียนนี่กันดีกว่าตินไฮฟงติ่มซำมิชลินนะคะเสี่ยวหลงเปาแล้วก็อันนี้เป็นอยากกินอ่ะน่าจะอร่อยเดี๋ยวมาอีก2อย่างวันนี้สั่ง4อย่างน้ำลงไปไม่น่าจะร้อนค่ะร้อนนี่คืออะไรวะหนมจิ้มกุ้งเจียวหลงเปากุ้งร้อนแน่นอนควันตะก้อนเครื่องล้างหน้าโฟริโอนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทน่ารักเลยอันเล็กๆกุ๊บกิ๊บเนาะน่ารักก็มีสีดำนี้สั่นแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิสั่นแรงดูให้ดูราคาอันนี้น่าจะไม่ใช่นี้เพราะว่าอันนี้มันไซส์เดียวกับอันนี้อยู่ที่ 4,000 อันใหญ่ 5,000 อันนี้อายมาซาเนาะนี่อะไรวะอุ๊ยลึกนะอย่าคิดลึกนะอันเนี้ยให้ดูคร่าวๆโหเขาขายเยอะมากเลยอ่ะเนาะอืมลาวเครื่องกันชอบให้เขาที่นั่งนะจะเป็นแบบ333เครื่องเราคือแอร์บัส A350 นะคะกว้างกว่าเครื่องใหม่แล้วก็กว้างกว่าที่เรานั่งขามาเยอะเพราะขามาเครื่องทำเล็กเนาะ33กับนะเที่ยวก็ตอนแรกเขากล่าวว่าจะไม่มีคนนั่งข้างๆนะแต่ว่ามีคนนั่งข้างแต่ว่าไม่เป็นไรจอใหญ่
างใหญ่กันเลยทีเดียวตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อุ๊ยกว้างขวางเนาะใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวอาหารมาเรามาถ่าย